วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องเมคเคนใครมีเคนมีเคนจ้าวนะจ้าววันนี้นะคะคุณน้าเรากลับมาทำคอนเทนต์ที่บอกเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนจริงๆสำหรับการออนใน YouTube นะคะเพราะว่าจริงๆคอนเทนต์นี้ก็เคยทำไปเมื่อปี2021แล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าฉันทำเพราะว่ามันลงไปในโพสต์ในแฟนเพจอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าปีนี้คิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะมาทำลงใน YouTube ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะชื่อคอนเทนต์ก็ My Chemical Top Tier List 2023ค่ะก็คือว่าฉันจะมาจัดเทียร์ลิสต์เพลงป๊อปทั้งทีป๊อปป๊อปแล้วก็เคป๊อปที่ฉันฟังอยู่มาจัดอันดับให้ทุกคนได้เห็นกันว่ารสนิยมการฟังเพลงของช่องฉันของฉันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็อันนี้ก็อาจจะขอแบบดอกจันเอาไว้ว่าเป็นความคิดเห็นของฉันแค่คนเดียวไม่ได้เป็นการชักจูงให้ทุกคนไม่เทสเพลงนี้ไปกับฉันนะคะก็อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์เอาเองก็แล้วกันว่าเป็นอย่างไรพยายามมองให้มันจอยๆเพราะว่าสุดท้ายเรามองว่าการที่เรามีเพลงที่ชอบเพลงที่เทสกับเพลงที่ไม่ต้องเทสมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์บนโลกใบนี้นะคะแล้วก็ยิ่งเราเป็นคนที่ลงไหลในเสียงเพลงมากเราก็เลยคิดว่าจะมาทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าเนาะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นเพลงที่เราได้ฟังผ่านหูมาบ้างแล้วนะคะก็เราเริ่มลิสต์มาตั้งแต่เดือนเริ่มนับตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วเลยจนถึงพฤศจิกาปีนี้นะคะก็ของธันวาก็ขอปัดไว้เป็นปีหน้าแล้วกันถ้าคอนเทนต์แบบมีคนเอนจอยหรือว่ามีคนแบบกระแสตอบรับดีเดี๋ยวฉันก็จะมาทำของปีหน้าอีกนะคะโอเคซึ่งทั้งหมดที่ลิสต์มามีจำนวนทั้งหมด86เพลงเยอะมากฉันจะทำคลิปนี้กี่ชั่วโมงก็บอกก่อนว่าเราในอันดับเทียร์ต่างๆเนี่ยจะมาอธิบายเทียร์ตรงไหนให้ฟังก่อนนะคะเทียร์แรกก็คือโคตรฮงคุณนาสูงสุดเลยฐานะดอนสูงสุดโคตรฮงคุณนาคือโคตรฮงคือแบบตะโกนดีแบบตะโกนหรือว่าแบบตรงจริตชั้นมากแบบเทสชั้นมากให้เป็นแห่งปีเลยใช่ก็จะเรียกว่าเป็นโคตรฮงคุณนานะคะกลมกล่อมรสดีคู่คนไทยเพลย์ลิสต์นี้ก็จะเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ว่าเราจะจัดเพลย์ลิสต์อะไรหรือว่าไม่ว่าเราจะเปิดขึ้นมาฟังเนี่ยเราก็จะฟังจนจบแล้วก็เอนจอยไปกับเพลงนี้เพลงดีไม่มีเวลาฟังอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่รู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่ดีนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกฟังซ้ำหรือว่าถ้าไม่นึกขึ้นมาจริงๆหรือว่าไม่ผ่านมาจริงๆก็อาจจะไม่ได้ฟังเลยนะคะน้อยอ่ะน้อยอ่ะคุณน้าน้อยน้อยเป็นคัมแบ็กที่อาจจะผิดหวังสำหรับเราใช่แบบน้อยแบบมันน้อยอ่ะใช่เราอาจจะคาดหวังมากเกินไปจนน้อยอะไรอย่างนี้เป็นสคริปต์ก็คือว่าประมาณว่าถ้าเพลงนี้เลื่อนมาเราอาจจะข้ามไปฟังเพลงอื่นดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็สคริปต์ก็ขอมาร์กไว้อีกครั้งนึงฉันกลัวดราม่ามากแกอาจจะชอบเพลงนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้มันคือแบบฉันมาทำในแบบสรุปของช่องฉันเพื่อที่แบบปีหลังๆปีถัดไปฉันอาจจะได้รู้ว่าปีนี้ฉันอินเพลงนี้ขนาดไหนนะคะก็มาจะอันดับไปด้วยกันนะคะทุกคนโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของการจัดเทียร์ลิสต์ต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวฉันก็จะยกขึ้นไปไว้ตามเทียร์ต่างๆซึ่งอันแรกวงแรกเพลงแรกเลยอันนี้เราเรียงลำดับตามปีตามวันที่ปล่อยเลยนะคะก็มีการรีเสิร์ชข้อมูลมากอาจจะมองไปทางนี้บ้างนะคะอันแรกก็จะเป็นอัลบั้ม Baby MVP ของอาราล่านั่นเองซึ่งอัลบั้มนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่ตรงเทฉันมากๆเลยแล้วก็เป็นซิงเกิลที่2ของอาราล่ากับเพลงเจ็บนะขอพูดตรงว่าฉันเพิ่งไปบิ๊กมอเทนมาแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่รีมายความทรงจำของฉันให้กลับไปที่บิ๊กมอเทนเหมือนกันฉันขอมอบเพลงนี้ให้เป็นโคตรฮงคุณนาค่ะเดินเพลงแรกมาคือโคตรฮงคุณนาเลยนะตามต่อไปก็คือเพลงดิสโต้นะคะของนิวจีนปล่อยเมื่อวันที่29ปีที่แล้วนะคะวัน19ธันวาคม2023เนาะซึ่งเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงแห่งปีของหลายๆรายการประกวดรางวัลของปีนี้เลยแต่สำหรับฉันน่ะขอยกเพลงดิสโต้ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังฉันกลัวว่าแกมันคือเทสการฟังของฉันนะแต่ว่าแกจัดลำดับไปกับฉันได้นะซึ่งขออธิบายก่อนว่าที่ฉันจะอธิบายทุกเพลงก็คืออาจจะคลิปอาจจะนานจริงๆเพลงดีไม่มีเวลาฟังเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพลงที่มันแบบเท่ากันทั้งเพลงสำหรับเรานะแล้วก็ถ้าไม่รันมาจริงๆก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่เราอาจจะเซิร์ชเพื่อไปฟังแต่ว่าถ้ารันขึ้นมาก็เป็นเพลงที่เราฟังเหมือนกันเข้าใจไหมใช่เพลงต่อไปก็คือเพลงRose Blossom นั่นเองนะคะของ High Key นะคะซึ่งดีใจที่แบบว่าเพลงนี้สามารถฉุดกระแสวงให้ขึ้นมาได้จริงๆแบบจากวงที่แบบว่าแบบกระแสตอบรับอาจจะไม่ได้ดีตั้งแต่เดบิวต์นะแต่ว่าเพลงนี้มันทำให้แบบความหมายเพลงมันดีฟังหมายเพลงเกาหลีมันดีอะไรอย่างนี้แต่สำหรับฉันอาจจะเป็นเพลงที่ฉันอาจจะสคิปเพราะว่า
าจจะไม่ใช่เทสของฉันจริงๆเพลงแนวนี้อะไรอย่างนี้นะคะฉันพูดตรงๆว่าฉันอาจจะชอบเพลงแนวแบบอันนี้มากกว่าแต่ว่าชอบในเวอร์ชันใหม่นะคะทุกคนเพลงต่อไปก็คือเพลง OMG ของ New Jeans นะคะก็ซิงเกิลติดกันเลยอันนี้ปล่อยขึ้นปีใหม่เลยแล้วก็ปล่อยมาวันที่2มกราคม OMG ฉันขอยกให้เป็นเพลงกลมกล่อมรสดีคือหัวไทยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆของ New Jeans อะ Attention แล้วก็ OMG เลยสำหรับฉันถือว่าเป็นเพลงที่ครบองค์ประกอบไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่าภาพรวมเพลงมันแบบเราชอบตั้งแต่การฟังครั้งแรกเลยทำให้แบบรู้สึกว่าอินกับเพลงนี้มากนะคะต่อไปเพลง Stamp on It นะคะกับอัลบั้ม Stamp on It ขอให้เป็นนอยอ่ะดีกว่าเพราะว่ายาย Step Back ทำได้ดีมากแล้วฉันคาดหวังกับ Step Back ไว้มากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบพอมา Stamp on It มันแบบมันเหมือนเพลงที่คนบ่นอะไรสักอย่างแล้วเนื้อเพลงมันเยอะมากเราใช้เวลานานมากในการเข้าใจเพลงนี้จริงๆว่ามันคืออะไรจริงๆเออใช่ก็เลยแบบให้เป็นนอยอ่ะเพราะว่ามันก็คือมาจากความผิดหวังที่เราตั้งความหวังด้วยนั่นแหละถ้าดูเรคชั่นก็จะรู้ว่าฉันนอยจริงๆThey ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. ฟีลเหมือนตอน step back เลยไม่แบบมั่วมากเลยถูกปะใช่เธอฉันเข้าใจความรู้สึกเธอเพราะว่าตอนฉันฟังสเตตวิดีโอครั้งแรกอ่ะฉันก็แบบมั่วเหมือนกันเออมันมั่วแล้วยิ่งอันนี้คือมั่วกว่าเดิมเพราะว่าเพลงดูไม่มีแพทเทิร์นแบบแพทเทิร์นแบบว่าปึกปักสเปะสปะมากอ่ะจะใส่อะไรก็ใส่อ่ะเออเอาเท่านี้กลับมาอีกรอบนึงก็เอามาเลยอาจจะโนยเหมือนจะโนยทั้งอัลบั้มเลยด้วยซ้ำไปเออใช่สำหรับ Stamp on It นะคะ Moonlight Sunrise เป็น pre releaseไปเข้าอัลบั้ม Semi Free ของ Twice เนาะก็อันนี้ขอมอบให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังรู้สึกว่าคัมแบ็กอันนี้มันเป็นเพลงที่ดีมากๆหมายถึงว่าเป็นเพลงที่ Twice กลับมาโตขึ้นจริงๆอ่ะ Twice กลับมาแบบเป็นสาวที่แบบเต็มอิ่มมากจริงๆเออใช่แต่ว่าก็นั่นแหละถ้าไม่รันขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้ฟังเพลงนี้นะครับต่อไปเพลง Shooting Star นะคะ Shooting Star ตอนแรกอ่ะอยู่เทียร์นี้ Shooting Star อยู่เพลงดีไม่มีเวลาฟังเพราะว่าฉันชอบอีกเพลงมากกว่าแต่ว่าพอได้ฟัง element ต่างๆมากขึ้นฟัง instrumental มากขึ้นเนี่ยกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะสำหรับ Shooting Star นะคะก็เป็นการกลับมาของ XG ที่เรารู้สึกว่าคู่ควรแล้วจริงๆแบบนี่แหละมันคือความแบบถูกต้องถูกที่ถูกเวลาจริงๆสำหรับ XG ทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งเพลงทั้งท่าเต้นทั้งแบบ MV ทุกอย่างคือทำให้วงแบบว่ามีกระแสขึ้นมามากจริงๆเลยอ่ะเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นคัมแบ็กที่พลิกชีวิตวงแล้วก็ทำให้คนได้เห็นวงมากขึ้นรวมถึงตัวเราด้วยนะเพลง Pull Up ของ BBG ก็สคิปเลยพอหลับหลับจริงผู้หลับแบบหลับจริงคุณนะนะคะก็นั่นแหละสำหรับผู้หลับก็ขอสคิปไปนะคะเพราะอาจจะไม่ใช่ท้ายเพลงของเรานะคะจากที่พูดไปก็คือว่ามีเพลงไทยด้วยทีป๊อปด้วยอันนี้คือ Hotel Fox ของมัจฉากับเพลงไม่ต้องการนะคะซึ่งเอาจริงๆเพลงนี้เรามาฟังหลังจากเพลงปล่อยไปสักพักนึงแล้วอะแล้วแบบโหทำไมมันถึงเราเพิ่งมาเจอเพลงนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยขอมอบเพลงนี้ให้กับกลมกล่อมรสดีคู่ควรไทยฉันไม่ต้องการเยอะว่าฉันไม่ต้องการเยอะว่าHurt แค่ครั้งเดียวก็มากพอเพราะเรื่องอะไรของที่สองจริงๆอ่ะคืออยากให้ทุกคนแบบลองไปฟังเพลงมัจฉาหรือไม่ก็อาราล่ามากๆแบบมันคือกลิ่นใหม่ของวงการทีป๊อปจริงๆอ่ะแล้วแบบท่อนที่เราชอบของเพลงไม่ต้องการเลยนะก็คือท่อนที่ร้องว่า Boy wish you boy your way มาทางไหนก็ให้ไป the way คือแบบมาทางไหนก็ให้ไปทางนั้นแต่ว่าใช้ความภาษาอังกฤษแทนอะไรอย่างเงี้ย Left to the left มันก็ Beyonce เอ๊ะเธอโหคุณนะเอาเถอะชอบมากลองไปฟังกันดูนะคะทุกคนต่อไปก็คือเพลง Rising ของ Triple S นะคะโอเคเพลงนี้ก็ปล่อยมาเมื่ออันนี้คือหันไปดูข้อมูลนะเพลงนี้ปล่อยมาเมื่อ13เดือนกุมภานะคะอันนี้ขอให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็พอได้ฟัง 2-3 รอบช่วงที่ตัดรีแอคชั่นด้วยช่วงที่มันรันขึ้นมาแล้วได้ฟังอ่ะเราก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีความเป็นตัวตนของวง Triple S อ่ะชัดมากๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพลงหลังจากนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเหมือนจะเป็นเพลงล่าสุดเลยมั้งที่เราได้ฟังของ Triple S ถ้าไม่นับ Girl Capital เนาะอันนี้คือเรารู้สึกว่าเป็นเพลงดีที่เราอาจจะไม่มีเวลาฟังใช่เพราะมันยิ่งถ้าเป็นคอนเซปต์แบบ
คอนเซ็ปต์มีความเท่ๆคูลๆอ่ะเราจะฟังน้อยมากในบรรดาแบบเกิร์ลกรุ๊ปอะไร Live Ride XG คนนี้หลายคนอาจจะดูไลฟ์สดชั้นใน TikTok หรือว่าหลายคนอาจจะดูแบบฉันพูดในไลฟ์สดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้ว่าฉันมอบไปเพลงนี้เป็นโคตรห้องคุณนาค่ะก็คือดูออกจากอินโทรของช่องฉันคือฉันเอาเลฟไรท์มาใช้ด้วยความที่เลฟไรท์เป็นเพลงที่มีไอเดนติตี้ชัดมากไม่จำเป็นต้องเป็น MV ที่ใส่อะไรเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสามารถทำให้มันเป็นภาพจำได้เรายิ่งเราชอบความแบบฟิวเจอริสติกอยู่ด้วยแล้วก็เราชอบแฟชั่นแบบนั้นอยู่ด้วยจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกอินกับเพลงนี้มากๆแล้วก็ยิ่งแบบท่าเต้นยิ่งแบบคอสตูมที่เขาใส่ชุดเหมือนกันอ่ะมันยิ่งแบบโหคือย้อนอ่ะแบ็คกลับไปแบบช่วงที่แบบเคป๊อปกำลังมุมบูมแรกๆแต่ว่าใส่ความเป็นแบบเมกาลงไปแล้วก็ความเก่งของพวกนางอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเป็นเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วคนพุ่งจริงๆนะคะเพลงต่อไปนะคะคือเพลง Teddy Bear ของ Stacy เนาะซึ่งหลายคนก็รู้ว่าหลายคนเกินอาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้ ก็หลายคนอีกอาจจะไม่รู้ว่าฉันชอบ so bad มากฉันชอบอีราแบบ so bad so bad เธอฉันชอบอีราแบบ so bad มากๆชอบแบบคอนเซปต์ช่วง so bad มากๆพอมาเอา CC มาคอนเซปต์ใส่ฉันก็ชอบจบที่ stereotype จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจนทำให้แบบว่า Teddy Bear กลายเป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะทุกคนก็ชอบบริดนะแต่ว่าท่อนอื่นอาจจะแบบเลยๆอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นเพราะว่านั่นแหละเราอยากให้แบบมาคอนเซปต์แบบ so bad run to you มากกว่าต่อไปคือเพลง sweet joy ของพี่สาว purple kiss นะคะ sweet joy ก็เป็นบทเพลงที่อยู่ใน tier list เพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะก็เพลงดีจริงๆฟังตอน reaction ฟังครั้งแรกคือชอบแบบโหดีอะเนี่ยแบบคือคอนเซปต์ที่แบบเรารู้สึกว่าเป็น Purple Kiss ที่เรารู้สึกว่ามันชัดมากๆตั้งแต่แบบช่วงเดบิวต์มาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่หลังเดบิวต์มาจนถึงแบบช่วงก่อนอันเนี้ยเหมือนลองหลายแนวหลายทางมากแต่เหมือนยังไม่ใช่วงแต่พอมา Sweet Joy ก็คือแบบถูกต้อง Sweet Joy ต่อไปคือเพลงแห่งปีเลยก็ว่าได้ที่แบบ Viral ทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ก็นั่นแหละมีเนาะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงในวงการคิปป๊อปแต่เราจะพูดถึงเรื่องแค่เพลงก็แล้วกันเพลง Cupid ของ5050นะคะเราก็ได้มีรีแอคชั่นช้าไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพลงดีมากอันนี้เราขอใส่ไปในเทียกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะคือเราว่าหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนเราที่แบบพอเพลงมันไวรัลก็อาจจะไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นแต่ก็กับ Cupid ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบพอมันไวรัลก็อาจจะแบบไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นแต่ทุกครั้งที่ได้ฟังก็ถือว่าโอเคแล้วก็เป็นเพลงที่แบบชัดในตัวของ5050ตั้งแต่แบบเพลงตั้งแต่ช่วงแบบว่าเดบิวต์มาอะไรอย่างนี้ใช่ตัวในนี้เขาชัดต่อไปคือเพลงเถียงเก่งของอาราล่ากับอัลบั้ม Baby MVP เนาะก็เป็นเพลงที่3ของอัลบั้มนี้มี TJ มาฟีดด้วยซึ่งฉันพูดตรงว่าฉันให้เพลงนี้อยู่ในเทียบกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งอะเถียงเก่งอะพาร์ทเปิดเวิร์ส1มาเวิร์ส2อะนิ่งมากเราแบบตอนรีแอคชั่นคือเราใจหายมากแบบว่าเฮ้ยเอาจริงๆหรอจะเป็นแบบนี้จริงหรออะไรอย่างนี้แต่ว่าพอได้แบบฟังไปเรื่อยๆจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกเพลงนึงที่ได้เห็นกลิ่นใหม่ของอาราล่าที่สมวัยจริงๆสมวัยของเขาจริงๆที่มีความแบบดื้อซนเถียงเก่งอะไรอย่างนี้เราไปฟังกันดูนะคะมาขายแบบคลาสสุดๆแล้วต่อไปคือเพลงPlay on the World ของ Cherry Bullet นะคะขอให้อยู่ในเทียร์นอยอ่ะนั่นเองนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นภาพทีเซอร์มาก็คาดหวังไว้สูงมากว่านี่แหละน้องสาว AOA ไม่ผิดหวังปล่อยปุ๊บ Play on the World เดี๋ยวเอาเรียกชั่นกลับมาใส่ให้ดูอยากคิดเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยมันน้อยมันแบบมันโมโหอะโหโบลาไปแบบโหฮาด้วยซึ่งก็ถัดไปเลยนะคะกับเพลง Strawberry Ice Cream ของ Mick Fruit นะคะอันนี้ก็เป็นเพลงที่ได้ข่าวว่าไปติดชาร์ตของเกาหลีด้วยแต่เราไม่แน่ใจว่าไม่ใช่ติดชาร์ตแต่เหมือนยอดหัวใจอะเยอะมากใช่ก็เราขอมอบเพลง Strawberry Ice Cream ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะเพราะว่าช่วงที่Sorry I Seem ออกมาเริ่มมีความแบบป๊อปฟังหรือว่าซิงป๊อปอะเยอะมากมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะฟังเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแตกต่างเท่าไหร่นะคะต่อไปเพลงต่อไปคือเพลงยื้อเพื่อของ V Violet นะคะกับอัลบั้ม Your Girls นะคะซึ่งเพลงนี้ก็เราก็เพิ่งมาค้นพบเหมือนกันเพราะว่า Apple Music มันรันมาแล้วก็ทำให้เราได้เจอเพลงนี้นะคะเราขอมอบเพลงนี้ให้เป็นโค
คตรห้องคุณนาคะฟังบ่อยมากไม่เบื่อเลยจริงๆแล้วเป็นเพลงแรกด้วยของนาที่เราได้ฟังจริงๆอ่ะเรารู้สึกชอบมากๆจริงๆแบบยิ่งไปดูในสเตจที่เป็นคอนเสิร์ตของเวียก็คือแบบเอาเถอะเลิศจริงๆให้จริงๆเป็นเพลงไทยที่ชอบของปีนี้อันดับต้นๆเลยนะคะต่อไปคือเพลง Set Me Free นะคะ Set Me Free ก็เราขอยก Set Me Free ให้เป็นอาจจะเป็นสคริปต์สำหรับเราสำหรับ Set Me Free อาจจะเป็นเพลงที่เราสคริปไปเพราะว่าก็เป็นมูดเป็นเพลงที่แบบมูดเท่ากันเหมือนเดิมตอนรีแอคชั่นก็เราค่อนข้างชัดอยู่ว่าแบบเรารู้สึกอย่างไรก็อาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่เรารู้สึกฟังบ่อยขนาดนั้นใช่แต่เพอร์ฟอร์มดีนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เพลงที่เราได้ฟังบ่อยเราก็เลยเลือกที่จะสคริปดีกว่านะคะทุกคนยังดัมสตูปิดนะคะยังดัมสตูปิดก็ยกให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนั่นเองนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ายังดัมสตูปิดเป็นเพลงที่ถ้าทอนฮุกไม่ใช่การอิงเอาเพลงเมาฮีล่าสัตว์มาซึ่งเราไม่รู้ว่าเบสจริงๆมันคือภาษาอังกฤษคือเพลงอะไรนะแต่ว่าถ้าไม่เบสเพลงนั้นมามันก็จะทำให้รู้สึกอินกับเพลงนี้มากกว่าเดิมแต่พอมันเบสเพลงนั้นมาเราก็รู้สึกว่ามันรีมายเกินไปอ่ะใช่มันชัดกลิ่นมันชัดเกินทำให้เราแบบเอาออกไม่ได้ใช่ก็ไม่ได้ฟังบ่อยเท่าไหร่แต่ว่าพาร์ทอื่นดีหมดเลยชอบต่อไปคือ Love Me Like This นะคะของเอ็นมิกเรายกให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะเพราะว่าอะไรเฮ้ยชอบมากแล้วยิ่งได้เห็นน้องร้องสดตอนที่แบบเป็นแดนแพลสติกอ่ะเขาชื่อ Love Me Like This ปึกปึกปึกช็อตเก็บบีทของพาร์ทสุดท้ายคือเอาไปเลยคิวไปเลยจริงๆชอบมากชอบดนตรีแนวนี้อยู่แล้วเป็นอะไรKish ของ IVE นั่นเองนะคะ Kish เรายกให้เป็นเราลืมอธิบายไปเลยว่าทุกเพลงที่เรามองมันไม่ใช่การฟังจากครั้งแรกแต่ว่ามันคือการที่เราฟังมาแล้วก็มาตกตะกอนจนถึงตอนนี้นะคะทุกคน Kish เราขอยกให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยแล้วในนี้คือพิมพ์ว่ากลมกล่อมด้วยโอเคแก้ก่อน Kish เรายกให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ไทยนะถ้า First Impression ฟังครั้งแรกเราชอบคิชมากกว่า I am มากเลยแต่ว่าพอได้ฟังทุกอย่างมันก็ตกผลึกมากขึ้นนะคะก็เลยให้คิชมาเป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยที่เราจะเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วก็เราจะฟังด้วยนะคะ DND อ่ะไม่เป็นโคตรห้องคุณนาเลยค่ะครึ่งปีแรกเราโยกให้เป็นเพลงที่ดีที่สุดสำหรับเราเลยเพราะว่าเราชอบเราได้เห็นมูดใหม่ของ Aping ไม่พอเราได้เห็นความหมายเพลงที่ท่อนบิดมันฮิวใจเราจริงๆแบบท่อนบิดเขาพูดประมาณว่าเราให้ฉันได้อยู่กับการเติบโตของคุณอ่ะมันเป็นการสื่อเมสเซจมาในมุมของศิลปินที่อยู่กับเราไม่ใช่แค่เรารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราทุกช่วงเวลาแต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอเสนอตัวให้เขาได้อยู่กับเราทุกช่วงเวลาที่คุณเติบโตอ่ะโหมันทัดใจมากคุณนะมันแบบMiss Universe จักรวาลนี้คือเธอจริงๆกีดี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 กีเด็กกีดีกีดีกีดีกีไหนขอยกให้เป็นสคริปต์นะคะเพราะว่าเบาเป็นเพลงที่เบาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เทสเราจริงๆสำหรับเพลงนี้แล้วเราอาจจะคาดหวังนั่นแหละคาดหวังแต่ไม่ถึงขั้นแบบนอยนะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าเพลงเคปเลอร์อาจจะไม่ใช่เทสเราแบบหลังๆก็ไม่ใช่เทสเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ถูกจริตเราเลยแต่ว่าพอมากีดีที่มันเบามากกว่าเดิมอีกเราก็เลยแบบเลือกที่จะแบบสคริปต์ดีกว่านะคะทุกคนชุงของแทยังนะคะฟีเจอริ่งกับลิซ่านั่นเองพูดเลยว่าเพลงนี้ฟังครั้งแรกเสียดายมากที่ไม่ได้รีแอคชั่นเราขอยกให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ขวดไทยนะคะกับเพลงชุงนั่นเองชอบชูอู้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  I am ไตเติ้ลนะคะสำหรับอัลบั้มนี้เนาะ I am ฟังครั้งแรกงงจับอะไรดีจับอะไรดีจับอะไรดีแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราจะยกเกือบให้เป็นเทียร์เดียวกับ11ที่เราชอบมากๆของ IVE เลยก็คือโคตรห้องคุณนานะคะถือว่าเป็นเพลงที่สมคุณค่าแล้วก็เป็นเพลงที่นี่แหละเกิร์ลกรุ๊ปอย่างเงี้ยเกิร์ลกรุ๊ปโคตรเกิร์ลกรุ๊ปไฮโน้ตเต้นลักชัวรี่ MVD อะไรอย่างเงี้ยห้องแบบห้องจริงๆอ่ะแอสมาอะไรอ่ะคือแบบโอ้แล้วเรายิ่งเป็นคนบ้าแบบวงที่ไฮโน้ตอยู่แล้วด้วยอ่ะเอาไปเลยUnforgiven นะคะซึ่ง Unforgiven อ่ะช่วงแรกที่ reaction เราอาจจะเห่อในเรื่องของความแบบความ fresh ของวงแล้วก็คาดหวังกับเขาที่ comeback ต่อจาก Antifragile นะคะแต่ว่าพอได้ฟังเรื่อยๆจริงๆอ่ะกลายเป็นว่า Unforgiven เป็นเพลงที่
เราอาจจะหน่อยเป็นคอนเซ็ปที่เป็นงานคัมแบ็คที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่าน้อยอ่ะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะมีความเป็นสูตรสำเร็จหรือว่าเป็นความแบบซ้ำเดิมมากเกินไปสำหรับเราในการคัมแบ็คต่อจากแอนตี้นะคะสำหรับเรานะแต่ฟังครั้งแรกก็ถือว่าโอเคแต่มันแบบยายแอนตี้มันทำได้แบบว่าโอ้โหคือสูงกว่าโคตรห้องคุณนาแต่ว่าพอมาอันนี้ก็คือแบบมีความน้อยในใจที่รู้สึกว่าเสียดายจังอะไรอย่างเงี้ยน่าจะไปได้สุดมากๆกว่านี้ใช่จริงๆสำหรับเรานะคือช็อตเฟลของพิลลี่นะคะของเอลลี่แบ็คคลอบ้าที่เป็นสมาชิกในฮิวี่แล้วก็เป็นเมนของดิฉันเองนะคะขอยกให้เพลงช็อตเฟลเป็นเพลงกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะเพราะว่าฉันชอบมากเอาจริงๆอ่ะฉันชอบมูดดนตรีแนวแบบไดโดฟินแนวแบบบอดี้สแลมชอบมูดดนตรีแนวแบบโปเตโต้แนวแบบค็อกเทลเราชอบฟังเพลงวงแบนมากๆแบบในมุมของเราจริงๆแบบช่วงก่อนหน้านี้ใช่ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่แตกต่างจากเคป๊อปไปเลยก็มีทุกคนที่เป็นแนวเพลงที่เรารู้สึกว่ามันตรงคอนทราสต์กับไลฟ์สไตล์ที่เราเห็นในสื่อในโซเชียลต่างๆนะคะแต่ว่าช็อตฟิลเป็นเพลงป๊อปบล็อกที่ดีแล้วก็ชอบมากคิดเนื้อเก่งพี่มิกทำเนื้อเก่งพี่แล้วก็ทำเพลงที่ได้เข้าใจพี่ลี่ด้วยแบบเข้ากับพี่ลี่มากพูดไปก็ไลฟ์บอยนะคะของ 4EVE มี 4EVE ติดเข้ามาในเทียร์นี้ด้วยนะเพลงนี้เราขอยกให้เป็นโคตรห้องคุณนาค่ะถูกต้องที่สุดเรื่องทั้งเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องเพลงเรื่อง MV เราชอบความแบบแล้วฉันได้นั่นโทรศัพท์มันก็แจ้งเตือนเป็นข้อความที่สะเทือนตัวหัวใจว่าไปเล่นหน่อยนะภาษามันไทยแบบไทยจ๋ามากแล้วเป็นคนแต่งเนื้อก็คือเป็นชื่ออะไรนะที่มาจากริชแมนทอยอ่ะชัดมากเลยอ่ะแบบเขาชัดมากในเรื่องของแนวเพลงแบบนี้แล้วทำถึงมากจริงๆอ่ะเป็นแนวแบบป๊อปที่มีความคลาสสิกของไทยอยู่ในเพลงก็รู้สึกแบบเยี่ยมชอบคือ spicy นะคะ spicy ถ้าเอา first impression เราจะให้เป็นเพลงที่เราสคิปเลยพูดตรงๆแต่ว่านี่คือการตกตะกอนการฟังเพลงมาจนถึง2023แต่2024แล้วเราขอยกให้ spicy เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังค่ะมันคือเพลงที่เสริมสร้าง energy ในทุกๆเช้าแบบตึ๊ดๆๆๆจึ้งแล้วเดินไปทำงานอ่ะแกนึกออกปะมันให้พลังเราจริงๆแต่ฉันฟังหลายรอบมากแบบต่ำๆเกือบ20รอบอ่ะถึงจะเข้าใจเพลงนี้จริงๆว่ามันทำถึงนะมันโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยมันได้แรงนะใช่แต่ก็ถ้าเป็น first impression แบบช่วงแรกๆที่ฟังก็อาจจะสคิปไปเลยแบบเราอาจจะไม่เก็ตในส่วนของเพลงจริงๆนะคะต่อไปเป็นเพลงในอัลบั้มของ aespa เหมือนกันคืออัลบั้ม My World นะคะก็คือเพลง Thirsty ให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่หัวไทยมันคือเพลงที่ถูกต้องไม่ผิดเลยมันคือเพลงที่ถูกที่ถูกเวลาเหมาะเจาะเหมาะสมเหมาะเพลงเหมาะเป็นเพลงช้าที่ชอบพอๆกับเพลง Lucid Dream ของอัลบั้ม Savage เลยมันรู้สึกว่าSM ก็หาเพลงแบบนี้ในอัลบั้มได้แล้วรู้สึกว่าเพลงก็ดูมีความเป็นเอสป้ามากที่ไม่ได้เป็นฟิลบัลลาดหรือว่าเป็นฟิล R&B จ๋าที่อาจจะรู้คอนเซ็ปต์วงแต่เพลงตัวซี่มันดูเป็นเอสป้ามากจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าให้เพลงนี้เป็นเพลงกลมกล่อมและดีคู่ครัวไทยนะคะต่อไปก็คือเพลง Allergy นะคะของ Idol นะคะก็เป็นกลับมาแล้วก็มี playlist ด้วยนะคะก็เราขอยกให้ Allergy เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเพราะว่าตอน reaction คือชอบมากเป็นเพลงที่ดีมากจริงๆแล้วก็ฟังแล้วมันก็ใจฟูอ่ะรู้สึกว่าแบบไอดอลสามารถทำแนวดนตรีแบบนี้ได้ด้วยก็คือเขาพ้นห้ามัลติฟังก์ชันจริงๆในการทำดนตรีทำเพลงแล้วก็หาคอนเซ็ปต์ที่ตรงกับเขาได้ก็เลยรู้สึกว่าแบบดีมากๆแต่พอช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ได้แบบวนกลับไปฟังซ้ำอ่ะใช่เพราะว่าอาจจะเจอเพลงใหม่ๆด้วยมั้งก็เป็นแบบนี้เราก็พูดตามความรู้สึกเราจริงๆคือ Queen Card ที่เป็น titleแต่จะได้ได้จะได้ได้ชุดควีนคาร์นะคะก็ขอถ้าเป็นเฟอร์นิเทชันตอนฟังครั้งแรกเรายกให้เป็นโคตรห้องคุณนาเลยแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยๆจนเนี่ยจะหมดปีแล้วอ่ะเราขอให้เพลงนี้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังค่ะมันดีนะมันมีท่อนแบบเอียร์เวิร์มมีโพสต์คอร์ดที่น่าสนใจแล้วก็มี MV ที่ดีมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้กลับไปฟังซ้ำมันคือเพลงที่เอาไว้เพอร์ฟอร์มอ่ะสำหรับเราอาจจะไม่ได้เน้นสำหรับการสตรีมเท่าไหร่แต่ว่ามันคือเพลงที่ถ้าเพอร์ฟอร์มปลายปีคือเป็นเพลงที่เราเลือกที่จะคลิกไปฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็เพลงต่อไปก็คือ I'm a mess cigarette นะฮะชื่อภาษาอังกฤษนั้นยากเกิน I'm a mess มันคือเพลงไม่แน่ใจว่าเป็นดับเบิลไตเติลหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพลงในอัลบั้มที่เอามาตัดซิงเกิลเพื่อที่จะให้มี MVเราขอยกให้ I'm a mass เป็นเพลงที่เราอาจจะสคิปเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เทศฉันจริงๆมันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงย่อยยากนะแต่อาจจะเป็นเพลงที่
มีเอลิเมนต์ต่างๆที่รู้สึกว่ามันแปลกสำหรับเรากลัวโดนด่ายังไงดีอ่ะมันมีเอลิเมนต์บางอย่างที่อาจจะทำให้เราเข้าไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่อาจจะไม่ใช่สำหรับเราจริงๆนะคะสำหรับอามาแมสแมสซิกาเรตแรดนะคะแกอย่าร้องฉันนะฉันกลัวโอเคเพลงต่อไปก็คือเพลงเสียใจไม่เสียดายของอาราล่านะคะถ้าเอาแบบดู MV reaction เสร็จแบบยังไม่ดู Dan Patrick Surprise of me ก็ขอยกให้เพลงนี้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยแต่พอฉันได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ได้ฟังมาเรื่อยๆตกตะกอนความคิดตัวเองมาเรื่อยๆจนสิ้นปีขอยกให้เป็นเพลงโคตรห้องคุณนาเลยนะคะส่วนหนึ่งเลยนะติ่งอาราล่าอยู่แล้วดูป้ายด้วยแต่ว่าเพลงไหนไม่เลิศก็สาบจริงๆก็อาจจะไว้อยู่ที่ที่จะต่ำจริงๆแต่เพลงมันเลิศมันก็เลยกลายเป็นเราก็เลยกลายเป็นแฟนคลับอาราล่าเพราะเพลงมันเลิศเราเป็นคนเต่งวงจากเพลงนะคะก็เลยยกให้เป็นคนของคุณนาลองไปฟังดูอาจจะใช้เวลานิดนึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่ชอบสไปซี่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ชอบอัมมาแมสซิกาเรตและเข้าใจความรู้สึกของคนที่ชอบเซตมีฟรีเข้าใจความรู้สึกของคนที่ชอบกูเข้าใจหมดเลยเราก็อยากจะแนะนำให้ลองไปฟังเสียใจไม่เสียดายอาจจะให้เป็นสคริปต์ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาแต่ให้ลองฟังดูก่อน Girl Gang ของ XG นะคะเหมือนที่เคยพูดไปว่าถ้าเป็นเพลงเท่ๆคูลๆเราอาจจะไม่ซื้อแต่ว่าพอได้ฟังเพลงเต็มมันมีภาพ MV ขึ้นมาแบบงานดีงานใหญ่อ่ะก็ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะถ้ากลับมาก็จะฟังจนจบเพลงแล้วชอบบ้าแล้วเย้อย่างเงี้ยคือแบบเสียงน้องคือแบบว่าชัดมากเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของวงไปเลยอ่ะจริงๆนะคะRoller Coaster ของ Enmix นะคะก็เป็นการคัมแบ็คครั้งที่2ของปีเนาะเพลงนี้ไม่เวลาฟังดีกว่าเพราะว่าพอนึกถึงเพลงอ่ะมันคือเพลงที่ดีเลยอ่ะสำหรับเราเพลงที่ตรงเทสเราเลยแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาฟังเท่าไตเติ้ลที่เราชอบมากๆก็ต่อไปก็คือการเดบิวต์ที่ร้อนแรงมากนะคะของ Kiss of White กับนั่นเองก็ไม่รู้ว่าหลายคนเป็นแบบฉันหรือเปล่าแต่ฉันยกให้เป็นโคตรห้องคุณนาเป็นการเดบิวต์ที่ดีที่สุดของปีนี้เลยยกให้เลยสำหรับการเดบิวต์ของ Kiss of Life นะคะโค้ชของคุณนาสุดๆ High note จัดเต็มท่าเต้นเลิศ Member ดี Attitude ดี Concept ชัดรวบตึงคุณน้องต่อไปนะคะกับ New Jeans New Jeans New Go New Key New G New G ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังค่ะสำหรับ New Jeans นะคะก็ Mood คล้ายๆกันเป็น Mood Concept เหมือนกันทางอัลบั้มที่ดนตรีแนวไม่ได้ต่างกันมากมายแต่ว่าจะต่างในเรื่องของความแบบเพลงช้ามากกว่าเดิมเพลงที่มีความแบบใส่เครื่องเป่าลงไปมากขึ้นสำหรับภาพรวมอัลบั้มเนาะแต่ว่าเพลง New Jeans ก็ฟังได้แต่อาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่เราอาจจะเซิร์ชไปฟังนั่นเองนะคะต่อไปคือเพลง Super Shy Super Shy Super Shy The Man Away The Man Back in my ชอบมากให้เป็นลำดับที่3รองจาก Attention และ OMG เลยสำหรับ Super Shy ชอบมากทั้ง MV ทั้งตัวคอนเซ็ปต์ทั้งตัวเพลงถูกต้องต่อไปคือเพลง Party O'Clock นะคะก็เหมือนที่ได้เกริ่นไปว่าถ้าเทียบกับRoller Coaster เราชอบ Party O'Clock มากๆเรารู้สึกว่าเราฟัง Party O'Clock แล้วมันเหมือนมีคนกำลังกอดเราอยู่เหมือนอบกอดเราอยู่จริงๆถึงอาจจะไม่ใช่คอนเซ็ปต์ Enmix ที่ถูกใจแต่ก็เป็นเพลงที่ถูกใจนะคะให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะนะคะโอเคมาเพลงต่อไปกับ This Love ของพี่สาวไฮโอลินควีนไฮโอลินของเรานะคะก็เป็นเพลงที่ปล่อยออกมาแกล้งชิมลางชิมไม่เห็นว่าฉันทำเพลงเอาใจเขาหรือก็เป็นนะอะไรอย่างเงี้ยขอยกให้ This Love เป็นเพลงกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยเพิ่งฟังไปวันนี้ด้วยมันฟังแล้วมันรู้สึกอยากมีแฟนถ้าฉันสคริปต์อามาแมสจะมีแฟนไหมเพลงต่อไปค่ะกับเพลง Oh Boy You Give Me Deja Deja You คุณน้าขอให้เป็นลังเลอยู่ระหว่าง2อย่าง Deja You อ่ะมันแบบคุ้นว่าเพิ่งเจอเธอไม่นะโคตรห้องคุณน้าค่ะปีนี้ Deja You เอาไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ย Pixie ก็มาตอกย้ำคอนเซ็ปต์แบบนี้คอนเซ็ปต์คนเล่นของแล้วแต่ถ้าเทียบกับมูเตลูเราชอบมูเตลูมากกว่านะ
แต่ว่าเดจายูก็ถือว่ากลมกล่อมมากเป็นอีกมูดนึงที่พิกซี่ได้โตขึ้นแล้วก็ทำให้แบบคนได้เห็นว่าเพลงเกิร์ลกรุ๊ปไทยมันเอาเรื่องนะคะบาครับอยู่ดีนะคะโควิดยูนะคะโควิดยูก็เราขอยกให้โควิดยูเป็นลังเลสองอย่างอีกแล้วอาจจะฟังแต่ฟังน้อยอ่ะฉันให้เป็นสคริปต์ก็แล้วกันโควิดยูอาจจะไม่ใช่เทสฉันมันเป็นเพลงอินดี้มากมากๆสำหรับเราเราก็เลยอาจจะเข้าไม่ถึงเท่าไหร่นะคะสำหรับโควิดยูเนาะต่อไปคือ ETA Watch your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  ETA ETA อ่ะฟังครั้งแรกสคริปต์เลยแบบแต่พอยายท่อนดังท่อนเดินแน่นก่อนจะโปรจีจะหนักนอเดินนี่ก็มุกโกกันนักกันนี่ก็มิกี้กันนักเฮ้ยเอาดีๆทำดีๆเราเลยให้ ETA เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะก็อาจจะไม่ได้ฟังบ่อยแต่ก็เดินก่อนแน่นพอที่โกกี้จะหนักกันนี่ก็มิกี้จะหนักนักมุกกับพุกกี้จะหนักมันแบบกูจะไหนมันกูจะไหนมากอ่ะก็เลยให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะ It's Summer Comes มาถึงแล้วสำหรับเพลงนี้ของคุณกปค.นะคะคิดถึงเทพนิยายมากคิดถึง Fairy Tale มากแต่ก็ได้ Summer Comes มาขอให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่เทียร์เดียวกับ Non Stop ที่เราอาจจะไม่ได้ซื้อเลยแต่ดีใจที่วงแมสแต่มันมาเป็นเทียร์แบบกลางๆระหว่าง Real Love ออกมาคอนเซ็ปต์แบบแดนหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยคิดว่าก็เป็นเพลงดีที่อาจจะไม่มีเวลาฟังบ่อยขนาดนั้นนะคะ ASAP ASAP baby ขอให้ ASAP เป็นหน่อยอ่ะเพราะว่าทีเซอร์มันทำไว้ดีมากพอมันฟังเพลงเต็มแล้วมันแบบก็มันน้อยนี่น้อยนี่น้อยน้อยนี่น้อยนี่น้อยชึด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 นึกออกปะมันแบบน้อยอ่ะคุณนะอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเราชอบซูเปอร์ฉายก็ถือว่าฟังรวมๆได้ถ้าฟังแบบทั้งอัลบั้มนะคะนี่นะคะของ Mick Fruits นะคะพูดเลยว่าใช้เวลาฟังประมาณ 2-3 ครั้งก็ถือว่าเป็นอีกเพลงที่ฟังบ่อยมากนะคะก็เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยไปเลยค่ะสำหรับนี่นะคะของ Mick Fruits นะคะถือว่าเป็นเพลงที่ได้เห็นลายอะคาเปล่าในเพลงอ่ะชัดมากๆแล้วก็เพลงก็ฟังเพลินมีความร่วมสมัยมีความแบบใช้วลีฮิตๆของพี่สาวมาอยู่ในเพลงแล้วก็มีการแอลเอิร์นผู้ชายอยู่ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีแล้วก็มีโอกาสก็เพิ่มเข้าไปในเพลย์ลิสต์ด้วยนะคะต่อไปคือเพลง Aloha Na Na Nu Na Baby ตอนแรกจะให้ Aloha เป็นเพลงดีไม่เวลาฟังเพราะก็ไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าพอไปฟังที่เป็น AI แปลงมาเป็นของซิต้าอย่าให้ประเทศไทยร้อนทุกวันอย่าให้แบบโหทะเลแบบน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอย่างนี้เลยก็เลยให้อโลฮาของพี่สาวโซยูไปเป็นกลมกล่อมรสดีคู่กับไทยค่ะช่วงซัมเมอร์ฟังบ่อยมากได้เป็นเพลงซัมเมอร์ของปีที่เฮ้ยได้ฟังซ้ำหลายรอบอยู่นะคะต่อไปคือเพลงทีป๊อปให้พูดได้ไหมของพี่สาวหวายนั่นเองจะให้พูดไหมล่ะว่ายปะถ้าเราจะเป็นคนมาไหนถ้าเพลงนี้มาปล่อยในช่วงที่เป็นยุคของหวายจริงๆอ่ะพูดเลยว่าวายรอลไม่แพ้เสียใจแต่ไม่เคียร์นะคะขอให้เป็นเพลงนี้เป็นเพลงโคตรฮ่องคุณนาค่ะชอบมากทีป๊อปหลายเพลงที่เราฟังอ่ะสรุปมันคือกลายเป็นโคตรฮ่องคุณนาเพราะว่าทีป๊อปเราอาจจะไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นแต่พอได้ฟังแล้วมันคือเพลงที่เรารู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆอ่ะสำหรับเรานะก็เลยยกให้เป็นคุณโคตรฮ่องคุณนาเพลงคนแต่งเพลงเข้าใจคอนเซปต์หวายดีแล้วก็เอาคอนเซปต์หวายมาทำเป็นเพลงได้ดีถูกต้องมากๆจริงๆที่ไม่มีกลิ่นความเป็นกามิกาเซ่แบบทั้งในเรื่องของเนื้อของดนตรีเพลงนะแต่ว่ามีกลิ่นความเป็นหวายกามิกาเซ่หวายที่เรารู้จักในเรื่องของคอนเซ็ปต์ภาพรวมนะคะทำได้ดีมากต่อไปคือเค้ก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  It's a piece of cake 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 เอาล่ะคราวนี้แหละมีคนมองแล้วแหละมีคนแบบเอามาแมสแมสมองฉันละฉันขอยกให้เค้กเป็นโคตรห้องคุณนะค่ะจะหักคะแนนกับภาพอัลบั้มโคเวอร์นี่แหละที่มันไม่เข้ากับเพลงเลยนะคะขอยกให้เค้กเป็นโคตรห้องคุณนาเป็นเพลงที่เสียงแตกมากๆสำหรับวงการ K-POP แต่เราอะชอบเป็นคอนเซปที่เห็นได้เห็นอีจีที่สมวัยแต่อาจจะดูเด็กไปสำหรับคอนเซปวง
เพลงมันครบมากท่าเต้นเค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 อิสปิสเค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 อ่ะและ MV อ่ะเลิศมากถ้าไปดูดีเทล MV แต่ว่า MV เราเพิ่งมาแบบรู้สึกว่าเขาใส่ดีเทล MV เยอะไปนิดนึงแบบยัดสตอรี่บอร์ดเยอะไปนิดนึงจนบางช็อตก็ไม่เก็ทจนกว่าแบบตั้งใจดูก็เห็นว่าMV มันดีมากๆจริงๆเหมือนเป็นโดมิโนในเรื่อง X-Menเลยนะคะชอบเค้กมากชอบสัมทั้งในงานในกึ่งวันในที่สุด one more time ของ BB Girl ไม่ลังเลเลยค่ะขอให้เป็นน้อยอ่ะแบบน้อยอ่ะดิอุตส่าห์ย้ายค่ายอ่ะนึกว่าจะได้แบบกลิ่นความเป็น BB Girl แบบใหม่อ่ะสรุปพ่อเบฟรู้จัก BB Girl ดีที่สุดในโลกละทีมทำเพลงใหม่ไม่รู้จัก BB Girl เลยอีกเลเวลหนึ่งก็ดีนะแต่ก็สู้ภูบาร์ตี้ไม่ได้หน่อยเอาใจช่วยมาตลอดเป็นเพลงแรกเลยที่หน่อยโอเคต่อไปก็คือ TGIFG Thank God and Fine ของพี่สาว XG นะคะก็ขอยกให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเหมือนกันเพราะว่ามันคือเพลงไว้เพอร์ฟอร์มจริงๆอาจจะไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นแต่ถูกจริตพี่สาวกับเธอถูกจริตฉันที่เป็น LGBTQIAK จริตฉันมากเพลง Fast Forward ของ So Me นะคะขอยก Fast Forward ให้เป็นคือขอยกให้เป็นโคตรห้องคุณนาค่ะโคตรห้องคุณนาเยอะขึ้นนะโคตรห้องคุณนาเราให้เพราะว่าเราชอบ Minute Got So Gonna Feel Sorryแต่ไม่ชอบ MV มันงงมันปฏิปต่อไม่ได้แต่ชอบในการสอนนาฬิกาจานะชอบตรงนี้มากไปต่อไปเลยกับ Bubble ของ Stacy ในอัลบั้ม Teen Fresh นะคะก็ขอยกให้เป็นหน่อยอ่ะตอนแรกจะว่าเป็นเพลงดีไม่เวลาฟังแต่ว่าถ้าเทียบกับการคัมแบ็กแนวน่ารัก2คัมแบ็กติดต่อกันก็หน่อยละเริ่มหน่อยเริ่มแบบเอาแนวกลับไปทำแนวนู้นสลับกันก็ได้อ่ะสลับกันก็ได้มันดีใจหน่อยฉันเชียร์เซซีมาตลอดอ่ะแต่แบบเพลงมันน่ารักมากๆอ่ะอยากเห็นแบบตอราโจโตนี่โอนอีนึงก่อนฉันจะนัดตนาตะกี้เตะอยากเห็นแบบนี้อ่ะจริงๆโอเคเพลง Slay ของ Everglow นะคะ Slay เราก็ขอยกให้เป็นลังเล2อันแต่คิดว่าถ้าเทียบกับการกลับมาของเขาในรอบหลายปีก็ให้เป็นน้อยอ่ะก็แล้วกันเพราะว่าเราอาจจะคาดหวังกับ Everglow มากกว่านี้มากๆเพราะว่าเขาหายไป2ปีแล้วก็แนวเพลงบนโลกตอนนี้คือเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนไปมากแต่ว่าเขาเลือกที่จะทำเพลงเซฟโซนตัวเองถ้าเพลงนี้มันเป็นเพลงต่อคัมแบ็กแบบต่อแบบปีถัดไปก็อาจจะไม่ได้น้อยอืมใช่แล้วก็เป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้ฟังบ่อยด้วยต่อไป Killing Me Good ของ จีฮยูนะคะของพี่สาว จีฮยูเนาะก็ขอยกเพลง Killing Me Good ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเพราะเห็นเอลิเมนต์เพลงเยอะมากเป็นช่วงแรกๆที่เราได้ซื้อหูฟังนี้มาใส่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอลิเมนต์เพลงมันดีมากๆเลยอ่ะมันเต็มอิ่มในหูมากๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอยากฟังซ้ำขนาดนั้นแต่เปิดใจฟังอยู่หลายครั้งมากๆเลยนะเออใช่ต่อไปเลยนะคะกับBetter Things ของ Aespa นะ Better Things ขอให้เป็นกลมกล่อมดีคู่กับไทยค่ะ No me wanna know me wanna know me about me wanna know about me ชอบมากชอบแบบชอบทั้ง MV แล้วก็ชอบทั้งการเอาคอนเซ็ปต์ป่าห่าวนกยูงมาทำป่าห่าวนกยูงไหมไม่รู้แต่ว่าชอบคอนเซ็ปต์รำชาวเกาะไพเราะสนุกจับใจเกาะสมุยมันมีอะไรที่ทำให้คุณอยากไปมากๆเราชอบคอนเซ็ปต์นี้แล้วก็เป็นซัมเมอร์ที่เป็นเอสป้าก็เลยชอบแต่มูดเพลงมันก็แบบนี้เหมือนเดิมนะแต่ชอบเห็นเพลงอื่นบอกว่ามูดเพลงแบบนี้ไม่ชอบเทปฉันต่อไปกับเพลง Give Me To Me Now Give Me To Me Now เป็นซิงเกิลภาษาอังกฤษอันแรกของมัจฉาเลยนะคะกับ Give It To Me นะคะก็ขอยกให้เพลงนี้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะเพราะว่ามูดเป็นแบบนี้ทุกเพลงคอนเซปต์ดี MV MV ดีเผลอๆดีกว่าตัว Complicated อีกแต่ว่าเพลงมันอาจจะเลยๆเพลงมันอาจจะไม่ได้แบบรู้สึกแปลกใหม่ขนาดนั้นเป็นตามมาตรฐานของมัจฉาก็เลยให้อยู่ในเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะ Picture ของมาฮโยนะคะ Picture อ่ะเราตามดูไลฟ์อยู่พักนึงเลยอ่ะแต่ว่าพอมาไต่ตรองจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นเพลงที่เราฟังบ่อยขนาดนั้นก็ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเพราะเป็นแนวคอนเซปต์แบบ Reggaeton ที่น่าสนใจสำหรับ DJ ฮโยแต่ว่าเราอาจจะชอบหูแตกแบบดีฟมากกว่าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นในโหมดเพลงดีไม่มีเวลาฟังไปนะคะต่อไปคือ New Dance
นิวแดดขอหน่อยพา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 ไปงานได้แค่นาทีอันที่นาทีบ้างซีซั่นเสร็จอันนั้นกินนาทีซีนาทีอันนั้นกินเงาเลยอันนั้นกินเลดี้ก็เทิดับเทิดับจะมิวสิกอนอ่ะคือแบบหลายคนอาจจะจึ้งใจกับท่อนของน้องฮาวีนะคะแต่ว่าดิฉันจึ้งใจกับท่อนของโคโคน่าค่ะเทิดับเทิดับจะมิวสิกอนอ่ะคืออย่างนี้เลยขอให้นิวแดนเป็นโคตรฮงคุณนาค่ะปีนี้ตอนแรกนึกว่า Left Right จะเป็นเพลงที่ถัดอันดับสูงสุดไม่มีอะไรมาสู้ได้แล้วแต่นิวแดนคือถูกต้องถูกต้องคุณนาถูกต้องเพราะเรารู้สึกว่านิวแดนอ่ะมันเป็นเพลงที่คล้ายๆกับหมายถึงว่ามันตัว overall มันทำให้เห็นภาพของ Left Right ที่รู้สึกว่าแปลกใหม่มากขึ้นกว่าของ Left Right Left Right เราจะมีความเป็น TLC ที่มีภาพขึ้นมาเป็นฉากๆบ้างแบบ remind ถึงบ้างเซตบทนานอวกาศบ้างอะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนเคยเห็นมาบ้างแต่ว่ายายนิวแดนมันคือใหม่มากสำหรับเราแบบมีความใช้ futuristic มาผนวกกับความซัมเมอร์มันก็เลยแบบภาพ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 ในเงาในเงามาเต็มไปหมดปะเธอรับเธอรับจะมิวสิกก็ที่สุดมันโอ้โหมันเหมือนแบบหัวใจดวงนี้ไม่ต้องมีใครก็ได้แต่มีสักหน่อยก็ดีเพลงต่อไปก็คือเพลงรักฉันหรือการมีฉันของพี่แปมอัญชิสานะคะซึ่งเอาจริงๆอะเสียดายที่เพลงของพี่แปมอะเราไม่ได้จัดเทียร์ลิปีที่แล้วถ้าจัดเทียร์ลิปีที่แล้วอะเราเพลงพี่แปมคืออยู่โคตรห้องหมดเลยแต่ปีนี้รักฉันหรือการมีฉันเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นความเป็นนิวจิ๋วมากเกินไปมันก็เลยให้เป็นเพลงดีที่ไม่มีเวลาฟังเสียดายอยากให้พี่สามมาในแบบบอยเฟรนด์หรือว่าท็อกซิกหรือว่าถ้าเพลงช้าก็อยากให้พี่แปมแต่งเองไปเลยดีกว่าน่าจะเข้าใจตัวเองดีที่สุดเออแต่กินนี้มันมีรีมายถึงศิลปินท่านอื่นจริงๆเพราะว่าใช้คนแต่งเพลงคนเดียวกันนะคะต่อไปก็คือเกลากีตาร์ของน้องไรซ์นั่นเองนะเกลากีตาร์เราเพิ่งมาได้ฟังเราฟังแค่ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็เพิ่งมาฟังเพลงเต็มจริงๆแล้วแบบกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยมากๆสำหรับเราเกลากีตาร์นะคะส่วนท็อกเซซี่ก็อาจจะชอบท่อนคือโอเคอาจจะเป็นท่อนเดียวที่ตรงเทสเราต่อไปคือบาร์บี้อุ๊ปส์อุ๊ปส์นั่นเองบาร์บี้อุ๊ปส์อุ๊ปส์เราขอยกให้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยค่ะเป็นเพลงที่เดบิวต์ที่ชอบมากอุ๊ปส์อุ๊ปส์ look at me จุ๊บฉันดูดี in the body I don't need จุ๊บจุ๊บ look at me จุ๊บแล้วยิ่งได้ไปดูตอนที่ Big Mountain คือแบบฉันชอบบาร์บี้อุ๊ปส์อุ๊ปส์มากกว่าไรก็ได้เลยจริงๆแบบถ้าเพอร์ฟอร์มมันคือเพลงสำหรับเพอร์ฟอร์มจริงๆอ่ะแล้วก็สามารถฟังสตรีมซ้ำได้โทรมาจะไม่เจอก็รู้ไม่จำเป็นต้องคุยต่อไปเป็นเพลงของฝั่งยุโรปเพลงเดียวที่เราได้เลือกมานะคะคือ Bongos ของ Cardi B featuring กับ Megan นะคะก็ขอยกให้เพลงนี้เป็นโคตรห้องคุณนาค่ะชอบมากบอง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 คือถ้าดู MV คือจะรู้สึกว่าคุณแม่คาร์ดีบีสามารถทำคอนเซปต์แบบนี้ได้ไม่จำเป็นต้องแรปด่าอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องแรปแบบดนตรีแบบริทึมแบบลึกๆจริงๆแบบริทึมแบบแรงๆบีทหนักๆอย่างเดียวสามารถทำแนวแบบซุกซนได้อะบองบองนึกออกปะพูดที่ไซเลกเกอร์พลัมพูดที่ไซเลกเกอร์นั่นอะนึกออกปะเสียเวลาว่ะของพี่ขนมจีนนะคะเสียเวลาว่ะก็เหมือนกับไปอีราเดิมที่ขนมจีนเคยได้เดบิวต์มาก็คือมีความเป็นป๊อปมีความเป็นพังอยู่ในดนตรีนะคะเราขอยกให้เพลงนี้เป็นกลมกล่อมรสดีคู่ครัวไทยนะคะเสียเวลาไปรักไอ้คนไม่รักจีชอบมากลองไปฟังกันดูนะคะดีเป็นอีกเพลงนึงที่ดีเป็นทีป๊อปที่ดีคู่เลยทั้งพี่หวายทั้งพี่ขนมจีนกาลิเลโอนะคะกาลิเลโอเราขอยกให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังของเคปเลอร์ที่เราชอบมากกว่ากิดดี้นะคะเพราะว่าพอฟังจริงๆเราอาจจะทำใจมาตั้งแต่กิดดี้มั้งพอมาเจอกาลิเลโอที่เหมือนเพลงมันจะดีกว่าเราก็เลยเลือกที่จะเอ้ยถ้ามีโอกาสก็ฟังเพราะรู้สึกว่ากาลิเลโอมันโอเคกว่าเออใช่มันดูมีอะไรมากกว่าใหญ่กิดดี้สำหรับฉันนะ Either way ขอให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเลยค่ะเพลงดีจริงแต่ว่ามันมีความแบบอินดี้อยู่มันให้ฟีลคูลวิทยูที่อินดี้แต่เพราะก็เลยอาจจะไม่ตรงเทชันเท่าไหร่นะคะต่อไปก็คือ Puppet Show Puppet Show ก็ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเหมือนกันเยอะมากเทียนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่า Gonna go to Puppet Show มันก็เป็นตัวตนของ XG อะที่แบบอีกแบบหนึ่งที่ถ้าเป็นเพลงโชว์ก็เลิศแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันเหมือนดีไซน์ออกมาเพื่อเป็นเพลงชูคอนเซ็ปต์มากกว่าเออใช่ก็เลยอาจจะไม่ได้ฟังซ้ำเท่า New Dance กับ Left Right ที่ชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะให้ฟีลแบบฟีล Left Right กับ Shooting Star ก็เหมือนกับ
นิวแดนกับ Puppet Show เออใช่ Off the Record นั่นเองก็อาจจะเป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังเหมือนกับ IVE นะคะเพลงดีจริงถ้า3เพลงไตเติ้ลอ่ะเราชอบ Off the Record ที่สุดแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รู้สึกฟังซ้ำขนาดนั้นข้อเสียคือเราฟัง Reaction พร้อมกันทั้ง3เพลงไตเติ้ลเลยแล้วพอมันนอยไตเติ้ลสุดท้ายมันก็เลยไม่ได้กลับไปฟังซ้ำเพลงอื่นๆเออใช่อันนี้ตัวเราจริงๆนะคะเพลงต่อไปคือเพลง Spice Honey or Spice นะคะก็เพลงตอนแรกให้เป็นเพลงดีไม่เวลาฟังแต่พอฟังเรื่อยๆก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นก็ยกให้เป็นสคริปต์ก็แล้วกันโอเคค่ะเพลงต่อไปก็คือเพลง Baddie ชัดเลยเพลงนี้ขอยกให้เป็นหน่อยอ่ะเท่านั้นเพราะว่าI'm a baddie, 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 baddie. เพราะว่าท่อนนา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  They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. They ask you how you are. น้อยจริงๆเราคาดหวังไว้สูงด้วยแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้มันคืออะไรคะ I am ค่ะกับ Kish มันก็เลยแบบคาดหวังไว้สูงมากแล้วยิ่งเป็น3ไตเติ้ลอีกเราก็เลยคาดหวังไว้สูงจริงๆก็ผิดที่คาดหวังนั่นแหละบางคนที่เป็นแฟนคลับเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังแต่ตัวฉันคาดหวังมันก็เลยทำให้รู้สึกนอยกับเพลง Baddie จริงๆคือไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เพลงของ IVE อ่ะถ้าพูดถึงตัวคอนเซ็ปต์นะแต่ถ้าพูดในเวของวงที่กำลังจะโตขึ้นก็ได้ก็ไม่ผิดใครจะแย้งก็ไม่ผิดแต่สำหรับเราคือ IVE มันLove Guy มันคือ Afterlife มันคือ Kiss I Am อ่ะคือเป็น IVE จริงๆอ่ะแต่อันนี้มันน้อย Stranger นะคะของพี่สาวซอนมีเนาะก็ว้าวเพราะเพลงแตะแปะ Hey Mr. Stranger Can I Get To Know Ya แล้วก็มีความเป็นซินป๊อปที่รุนแรงตามสไตล์ของพี่สาวเขาแล้วยิ่ง MV คือน่าติดตามอีกก็ให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะช่วงแรกอาจจะว้าวหรือหวาแต่พอสุดท้ายหลังก็อาจจะไม่ได้ฟังขนาดนั้นแล้วนะคะทุกคนต่อไปเลยก็คือลองเลิกกันดีไหมของพิกซี่พอช่วงหลังก็ได้ฟังพิกซี่เยอะขึ้นจริงๆฉันก็ฟังพิกซี่มาหลายเพลงเหมือนกันนะแบบก็ตามฟังเพลงเขาอยู่ตลอดเหมือนกับโฟอิฟหลายทีป๊อปหลายวงเลยก็ฉันก็ตามฟังเพลงตลอดแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากรีแอคชั่นเพราะว่าเรามีวงที่เชียร์สุดๆอยู่วงก็คืออลาล่าเราก็เลยกลัวที่จะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นว่าอุ๊ยวงเมนตัวเองก็ชมขนาดนั้นวงเราทำเลิศกว่าทำไมไม่ชมบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดปัญหาเลยก็ทำแค่วงเมนตัวเองก็แล้วกันนะคะลองเลิกกันดีไหมเราเป็นคนชอบเพลงอกหักมากชอบมากๆจริงๆเราก็เลยยกให้ลองเลิกกันดีไหมเป็นเพลงกลมกล่อมและดีคู่ครัวไทยค่ะถ้ารักแล้วมันเจ็บงั้นเราลองเลิกกันจะดีไหมคนที่4พิกซี่คนที่4นั่งอยู่ตรงนี้โอเคเพลงต่อไปเลยบอมนะคะ My heart is gonna bomb barabi bam bam เอาจริงชอบทั้ง2เวอร์ชันเลยแต่ชอบเวอร์ชั่นออริจินมากกว่าก็ขอยกให้บอมเป็นเพลงกลมกล่อมและดีคู่ครัวไทยรู้สึกว่ามันคือคอนเซ็ปต์ treasure ที่เราชอบเพราะเราชอบ going crazy ชอบ my treasure ก็เลยชอบแนวแบบบอมต่อไปเลยคือ ride ก็ได้ don't mind ใครก็คิดว่าฉัน ride ก็ได้ดิฉันขอยกให้เป็นโคตรห้องคุณนาค่ะพูดตรงเลยนะว่าเพลงทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปอะทำยากมากทั้งเกิร์ลกรุ๊ปทั้งบอยแบนด์เลยทำยากมากแบบให้มันจับใจจูคนไทยให้ได้อะแล้วเรารู้สึกว่าไรก็ได้มันคืออีกหนึ่งเพลงที่ถ้าคนค้นเจอเขาก็จะอินกับเพลงนี้มากเพราะมันคือเพลงที่ย่อยง่ายแล้วก็เมสเสจชัดเจนสื่อตรงไปตรงมาไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องมีท่อนอุทานไม่ต้องมีภาษาอังกฤษให้มันยุ่งยากแต่ร้ายก็ได้ใครก็คิดว่าฉันร้ายใครจะฟรูว่าฉันคราอาอาใครจะฟรูใครจะฟรูด้วยนะขอใครจะฟรูถ้าไม่ใช่ร้องใครจะฟรูก็จะไม่ถูกต้องโอเคเพลงต่อไปคือเพลง Room นะคะของ Weekly E 3ตัว Room อ่ะมาในช่วงที่เรารู้สึกค่อนข้างที่จะไม่ค่อยฟังเพลงแนวซินป๊อปแนวป๊อปฟังแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ซินป๊อปกับป๊อปฟังค่อนข้างทำงานหนักเหมือนปี2021ที่มีความซิตี้ป๊อปหนักๆอยู่ดิสโก้หนักๆอยู่เราก็รู้สึกว่าอิ่มตัวกับแนวเพลงแบบนี้เราก็เลยให้เป็น Room เพลงดีไม่มีเวลาฟังค่ะดิกลี่นะครับส่วน Maniac ก็เหมือนกันมาในช่วงใกล้ๆกันคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันแต่เราชอบ Maniac มากกว่าแต่ถ้าพูดใน overall ก็อาจจะให้ Maniac อยู่ในเทียร์ของเพลงดีไม่มีเวลาฟังเหมือนกันค่ะส่วนเพลงต่อไปคือ Agassi ของพี่สาวซูจิน
ดีใจที่เขากลับมาแต่อาจจะเบาไปในเรื่องของแนวเพลงแล้วก็เบาไปในเรื่องของตัว MV แล้วก็อาจจะไม่ใช่เพลงที่เป็นไทป์ชั้นขนาดนั้นแต่เหมือนตอนนี้ฉันก็พูดไว้แล้วว่าแบบชอบมันมีมูดความเป็นฮวาอยู่แบบชอบประมาณฮวาแต่ว่าเรารู้สึกว่าฮวามันมีเลเยอร์มีแพทเทิร์นเพลงที่หลากหลายกว่าอาเกสซี่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอาเกสซี่มาแล้วอาจจะสกิปไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เทปเราขนาด Bad News Bad News ที่มีงานในโมล่า Got to do ถ้าฟังครั้งแรกก็ไม่ใช่เพลงที่ตรงไทป์เราเลยให้ Bad News อยู่ในเทียร์ของเพลงดีไม่มีเวลาฟังแต่ Bad News อยู่ตรงกลางระหว่างกุ้งกล่อมรถดีคู่คนไทยกับเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะถ้าขึ้นมาก็ใส่อินเนอร์เต็มฟังเพลินเหมือนกันแต่คิดว่าเทียร์นี้น่าจะเหมาะกับ Bad News ที่สุดนะคะต่อไปเลยก็คือ Big Drum มา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 โคตรห้องคุณนาแล้วก็เหมือนจะเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดของเอสป้าเลยแต่เอาไตเติ้ลนะถ้าเทียบกันอ่ะมันจะชอบที่สุดของเอสป้าเลยกับที่เราชอบก่อนหน้านี้คือ Black Mamba แต่รู้สึกว่าดราม่ามันกลมกล่อมมันแบบมันอร่อยที่สุดมันโอ้โหท่อนบิด Into the real world ท่านานั้นคลายแม็กท่านานั้นคลายแม็กอย่างนี้เลยนะคะสำหรับ drum มา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  big drum มา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 ครบอ่ะมันคือเพลงที่ครบทุกอย่างที่เป็น SM ด้วยแล้วก็เป็น Aespa ด้วยแล้วก็เป็นนี่แหละ Aespa มันคือ drum มา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 จริงๆเพลงต่อไปคือชิวคิวนะคะชิวคิวก็เป็นอีกเพลงที่ลังเลระหว่างเพลงดีไม่มีดาวฟังหรือว่ากลมกล่อมรถดีคู่ควายไทยแต่ฉันอาจจะให้ชิวคิวไปอยู่ในเวของเพลงดีไม่มีดาวฟังตอนนี้นะถ้า first impression ที่ฟังครั้งแรกก็อาจจะได้ฟังบ่อยแต่ว่าพอฟังเรื่อยก็อาจจะไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นแล้วก็เลยให้เป็นเพลงดีไม่มีเวลาฟังนะคะคือ Nobody Knows นะคะของน้องสาว Kiss of Life เหมือนกันของ Titan ก็ให้อยู่ในเวของเพลงดีไม่มีเวลาฟังเหมือนกันชอบ performance ชอบท่าเต้นชอบคอนเซปต์ที่เซ็กซี่แต่เรารู้สึกว่าคอนเซปต์ที่เซ็กซี่ที่เราใฝ่ฝันอาจจะอยากได้เพลงที่แคชชี่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่สำหรับตัวฉันพูดไม่รีพูดปื้อแล้วสำหรับตัวฉันนะอันนี้อาจจะมีความแบบแนวเพลงแจ๊สที่มันชัดมากๆก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นป๊อปขนาดนั้นนะเราอาจจะชอบเซ็กซี่ที่เป็นป๊อปกว่านี้ใช่นะคะปี๊บปี๊บนั่นไงนั่นนั่นนะพูดตรงว่าเพลงพี่เจเพลงนี้ขอให้เป็นกลมกล่อมรถดีคู่ควายไทยฟังบ่อยจริงๆฟังตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าเป็นวันที่สดใสสำหรับดิฉันเลยฉันก็ดีใจนะคะสำหรับบีบบีบแล้วก็เป็นเพลงที่แบบทำไมคุณน้าปล่อยให้มันงานนานขนาดนี้คะขอเร็ววันนี้ได้ไหมแต่ก็พอได้ฟังจริงๆก็คือชอบบีบบีบมากเพลงต่อไปคือ better up ไม่ไหนอะก็ better up ก็อาจจะคาดหวังกับ YG มากๆก็เลยอาจจะให้เป็นนอยอะจนถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่า first impression ครั้งแรกฟังเป็นยังไงตอนนี้ก็อาจจะยังเป็นแบบนั้นอยู่จริงๆก็คาดหวังคัมแบ็กถัดไปของเด็กๆที่ได้โชว์ความสามารถจริงๆเพื่อฉันเพิ่งดูตัวเป็นสเปเชียลวิดีโอที่เป็นคริสต์มาสของน้องไปอ่ะร้องดีกันมากเลยอ่ะยิ่งน้องฮารัมอ่ะร้องดีมากเลยอ่ะแล้วร้องดีกันหลายทุกคนเลยร้องดีหมดเลยอ่ะรู้สึกว่าน่าเอาจุดนี้มาเป็นจุดขายของ YG ที่เมื่อก่อน YG อาจจะขายเรื่องของเสียงยูนิคมากกว่าความแบบพลังวูคอลขนาดนั้นอ่ะแต่รู้สึกว่า Baby Monster สามารถมาทดแทนจุดตรงนั้นได้จริงๆก็ลองพิจารณาดูนะคะคุณ YG และเพลงสุดท้ายนะคะที่เหลือคือใส่มาเกินเนาะ2X ของพี่แทนะครับ 2X ของพี่แทดิฉันขอให้อยู่ในเทียร์ของกลมกล่อมรถดีคู่ครัวไทยค่ะว้าอยู่ใกล้กันเลยนะคะแทงซิกโอเวอร์ออลทางอัลบั้มชอบมากชอบพอๆกับว่าด้วยคอยอยู่ที่เราเคยฟังเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่ฟังซ้ำแล้วเรายิ่งฟังยิ่งชอบจริงๆฟังเพลินๆได้นี่ก็คือ86เพลงของการทำ My Chemical Pop Tier List 2023นะคะก็ถ้าเทียบเป็นเพลงที่สุดแห่งปีจริงๆฉันก็ต้องยกให้ New Dance นะคะตอนแรกเป็น Left Right แต่ตอนนี้คือ New Dance คุณปากเปื่อยปากแฉะคลิปนานมากไม่รู้ว่าตัดซอยมาจนมันจะเหลือเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคลิปเยอะมากแล้วก็พยายามรีแคปทุกเพลงให้รวดเร็วเห็นชัดที่สุดแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ว่าจะเป็นเพลงที่สคิปหรือเพลงที่นอยอ่ะก็มันแล้วแต่เทสกันฟังเพลงของคนจริงๆอันนี้ก็เป็นเทสของฉันที่อาจจะไม่ได้อินเพลงที่แบบอยู่ในเทียร์ที่ไม่โดนใจหลายๆคนก็ขออภัยด้วยแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนมีเทสการฟังเพลงของตัวเองแล้วก็อันนี้มันคือสรุปเทียร์ของฉันไม่ต้องมาชอบตามฉันหรือว่าไม่ต้องมาไม่ชอบตามฉันทุกคนมีสิทธิ์เป็นของตัวเองนะคะก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กแล้วก็เป็นความรู้สึกรวบรวมการทำรีแอคชั่นแล้วก็คนที่ชอบฟังเพลงคนหนึ่งตลอดทั้งปีของ My Chemical นะคะก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับทุกวงที่ทำมาสามารถจัดอันดับเทียร์ลิสต์ได้หรือลองจัดอันดับแบบโคตรห้องคุณน้า3เพลงกลมกล่อมรถดีคู่กับไทย3เพลงเพลงดีไม่เวลาฟัง3เพลงนอยอ่ะ3เพลง23เพลง
ก็ลองดูได้หรือว่าจะลองจัดเทียร์ลิสต์เหมือนฉันก็ได้หรือว่าฉันมีพูดข้อมูลตรงไหนผิดก็ขออภัยด้วยสามารถแย้งได้ที่แบบไม่ได้ทำให้แบบรู้สึกว่าเสียใจมากเกินไปก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยจะพยายามลงคอนเทนต์นี้ให้เร็วที่สุดก่อนหมดปีนี้นะคะส่วนถ้าคอนเทนต์นี้กระแสดีเดี๋ยวปีหน้าก็จะกลับมาอีกหลายๆเพลงหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักก็ลองไปฟังได้ยิ่งเป็นทีป๊อปลองไปฟังดูอาราล่าพี่วีหวายไปวิสอะไรอย่างเงี้ยมัจฉามิกฟรุตลองไปฟังดูเชื่อว่าโดนใจหลายๆคนอยู่นะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพา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 ดีหน้าด้วยกันนะมาด้วยกันมาด้วยกันมาเบรกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นท่อนโคโค่หน้าด้วยนะ Turn up turn up the music on get up the for the time Turn up the music now get up this is your time